มเล่นเกมแก้โดนยังคล่องเคลียร์นะหน้าใสผิวดีเลือดปอดดียาเสพติดไม่มีบุหรี่ไม่ใกล้ขอต้อนรับกล่องเคลียร์ของเราแขกรับเชิญของเรานี่ห่างไกลยาเสพติดไม่มีไม่มีไม่สูบเลยนะคะไม่สูบเลยค่ะคุณจาตุรงค์มกจูสูบบุหรี่การเลิกสูบบุหรี่การไม่สูบบุหรี่ต้องถามคนนี้ครับต้องมีวิธีดีสมัยก่อนผมจะเป็นหวัดแล้วก็ไออยู่บ่อยๆจะมีเสมหะเยอะนะเพราะสูบบุหรี่ติดลงดีเทลเลยพอเลิกบุหรี่ปั๊บไม่ได้ไปโรงพยาบาลเลยคราวนี้ผู้ยากไปไหนซื้อยาหมอชุดมาวันนี้เราก็รณรงค์เรื่องนี้เป็นหลักเลยทีเดียวใช่ครับสำหรับท่านแรกของเราเข้าประจำที่เลยนะครับคุณจตุรงค์ไปที่บริสเลยสองนี่คงจะไม่คล่องและอิทธิยาสิทธิ์แน่นอนแน่นอนเพราะว่าเป็นคนรุ่นใหม่ดีแล้วมาแรงเลยนะคะตอนนี้คุณจอยชนทิชาคนรุ่นใหม่นะผิวพรรณผุดผ่องสวยงามมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆบ้างจริงๆเขาเล่นยาเสพติดทำอย่างอื่นดีกว่าไม่ต้องเล่นกีฬากีฬาได้ว่าเล่นดนตรีหรือว่าเล่นอะไรที่เราชอบดูจะเป็นสิ่งที่เท่กว่าสูบบุหรี่มีความสามารถนะคะความสามารถจะเป็นสิ่งที่ดีเลยทีเดียวนะครับท่านที่สองราคุณจอยนะครับเชิญที่บริสเลยค่ะท่านที่สามนี่ก็คงไม่ต้องเกี่ยวกับยาเสพติดบุหรี่ไม่มีแน่นอนแน่นอนพร้อมอยู่แล้วพัชศิวะวงค่ะบอกพวกเราเกี่ยวกับเรื่องราวของบุหรี่ยาเสพติดทำให้เราแก่ไวนะจะก็ผิวไม่สวยผิวไม่สวยปากดำปากดำเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีครับก็รณรงค์เรื่องนี้ไว้นะฮะคุณฮัทของเรานะครับขอให้โชคดีนะครับไปที่บริสเลยครับเชิญแล้ววันนี้นะครับเรื่องราวของต้นตำรับของเราจะพูดถึงเรื่องของกะทิชาวเกาะเดี๋ยวนี้ทุกคนรู้จักกันดีแต่ย้อนไปสักช่วงใหญ่ๆนะพอพูดถึงกะทิที่ลงกล่องลงถุงเลยเอ๊ะมาหอกเป็นไม่ได้ยังไงมันต้องคั้นนี่คั้นกันสดๆสดๆเป็นไปไม่ได้ที่จะมาขายไม่มีทางได้เลยแต่เดี๋ยวนี้ถ้าใครคั้นอย่าเฉยซะแล้วต้องกะทิชาวเกาะถือว่าเป็นผู้ที่บุกเบิกนะฮะการคั้นมะพร้าวลงใส่บรรจุเป็นกล่องเป็นสำเร็จรูปเลยนะครับเป็นเจ้าแรกของเมืองไทยวันนี้มาหากันนะครับว่าคนที่พลิกประวัติศาสตร์ของวงการอาหารของคนไทยเราครัวเพอนี่เปลี่ยนแปลงกันทั้งหมดเลยไม่มีการมาคั่นขูดเลยเขาคิดได้ยังไงคิดยังไงแล้วเขาหน้าตาเป็นยังไงกันนั่นน่ะสิพร้อมอยู่แล้วนะครับ8ท่านนะครับเชิญแล้วตัวจริงเป็นผู้หญิงผู้ชายทีละท่านเลยนะเริ่มจากท่านหมายเลขหนึ่งแรกๆนี้สั้นๆสักนิดหนึ่งต้องถือว่ากะทิชาวเกาะนะครับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดกับชีวิตผมครับโอ้โหมหัศจรรย์มหัศจรรย์เลยมหัศจรรย์ไม่ใช่ชีวิตผมอย่างเดียวชีวิตของทุกๆคนทั่วประเทศอาจจะทั่วโลกในขนาดนี้ด้วยนะไม่ใช่ตัวจริงคุณจะพูดอย่างนี้ไม่ได้นะไม่กล้าพูดอย่างนี้หรอกหรือไม่แน่เอ๊ะอาจจะเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้กะทิชาวเกาะกล่องแรกขายที่ LA ค่ะกล่องแรกขายที่ LA ถ้าไม่ใช่ตัวจริงจะรู้ได้ยังไงกล่องแรกอยู่ตรงไหนอ่ะกล่องแรกจะอยู่หลังบ้านเราก็ได้ต้องตัวจริงสงสัยจะผู้หญิงแล้วล่ะนะหรือยังไงอีกหนึ่งไหมอีกหนึ่งอีกหนึ่งนะอีกหนึ่งนะผมภูมิใจที่เป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์น่าสำคัญให้กับวงการอาหารในเมืองไทยครับโอ้โห
อันนี้พูดที่กลบคนอื่นหมดเลยนะครับหรือว่าจะเป็นขั้นที่4ค่ะอาหารไทยนะคะต้องมีกะทิเป็นส่วนประกอบที่สำคัญค่ะเป็นเหมือนอย่างที่ชีวิตดิฉันมีกะทิชาวเกาะค่ะโอ้เอ๊ะเป็นไปได้ทั้ง4ท่านเลยมากลุ่มทางด้านนี้บ้างนะครับดิฉันเป็นคนที่ทำให้กระต่ายขูดมะพร้าวเนี่ยนะคะเป็นสิ่งล้าสมัยสำหรับคนไทยถูกต้องเลยเดี๋ยวนี้มันหายไปไหนหมดแล้วหายากใช่เป็นของแอนทีคไปแล้วนี่อ๋อนี่เจ้าตัวนี่นี่เองหมายเลขหกครับหมายเลขหกกะทิชาวเกาะนี่เกิดจากความตั้งใจครับแต่ใครๆคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระอ๋อแสดงว่าตั้งใจทำให้เกิดขึ้นเลยโอ้โหหมายเลข6ครับอ้าวหมายเลข7ครับมะพร้าวกับดิฉันเนี่ยหัวอกเดียวกันค่ะเพราะว่าถูกบีบคั้นมาก่อนหัวอกเดียวกันนี่เล่นบทเศร้าคนเดียวเลยนะถูกบีบถูกคั้นแสดงว่าเรื่องชีวิตก็คงจะน่าดูเหมือนกันนะฮะเอาละครับหมายเลข8ครับสุดท้ายแล้ว20ปีที่แล้วเนี่ยกะทิชาวเกาะเป็นหนึ่งเดียวในโลกครับแต่ว่าปัจจุบันนี้กะทิชาวเกาะจะเป็นที่1ของโลกครับโอ้โหนี่เป็นผู้ที่สร้างหรือผู้ที่ได้ดูหรือเห็นตลอดเวลาที่จะพูดอย่างนี้ได้นะ8ท่านนี่น่าจะเป็นไปได้ทั้งสิ้นเลยนะครับแต่ใครที่เป็นเจ้าของนั่นน่ะสิอยากรู้เนาะว่าไปคิดมาได้ยังไงที่เอากะทิเนาะใครกันเดี๋ยวได้รู้กันแน่ค่ะกับเกมแก้โจทย์อีกสักครู่นึงค่ะ